ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในวันนี้อาตมาภาพเสนอคำว่าจำวัดคำว่าจำวัดนั่นหมายถึงการนอนพักผ่อนการนอนหลับของพระภิกษุสามเณรเป็นคำใช้เฉพาะสำหรับพระภิกษุสามเณรคำว่าจำวัดนั้นปกติก็ใช้ในกรณีที่มีการนอนพักผ่อนในตอนกลางวันถ้าเป็นการนอนตอนกลางคืนตามปกติก็จะใช้คำว่านอนธรรมดาอย่างเช่นก็จะได้ใช้คำต่างๆเหมือนว่าเราจะได้ยินว่ามีคนมาหาแล้วก็มีคนบอกว่าเจ้าอาวาสกำลังจำวัดอย่าไปรบกวนท่านเลยรอให้ท่านตื่นก่อนรอให้ท่านตื่นจากการจำวัดก่อนนั่นก็หมายถึงว่าท่านกำลังพักผ่อนอยู่นั่นเองหรือว่าเวลานี้ท่านนอนแล้วพวกนี้ค่อยมาหาใหม่พวกนี้ค่อยมาพบกันใหม่ก็มีความหมายตามปกติที่ใช้กันอยู่ทั่วๆไปคำว่าจำวัดมักใช้ในความหมายไปต่างๆก็มีบางทีก็คือใช้ในความหมายว่าอยู่พักอยู่ประจำก็เหมือนว่าพระอายุวัดไหนก็ต้องไปถามถ่ายก็อีกว่าท่านจำอยู่วัดไหนอย่างนั้นเป็นต้นเหมือนญาติโยมเดินทางไปเห็นพระกำลังเดินทางก็ถามว่าท่านจำอยู่วัดไหนหรือว่าจะไปจำวัดไหนแต่ในความเป็นจริงแล้วคำว่าจำวัดก็คือการนอนพักผ่อนในเวลากลางวันนั่นเองใช้เฉพาะกับพระภิกษุสามเณรนั่นก็เป็นที่คำในวัดที่ญาติโยมจะต้องทราบจะต้องเข้าใจว่าบางครั้งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจำวัดนั้นหมายถึงอะไรคำว่าจำวัดก็หมายถึงว่าพระภิกษุสามเณรพักผ่อนในตอนกลางวันแต่ในตอนกลางคืนก็ไม่ได้พูดถึงว่าจำวัดก็นอนธรรมดานั่นแหละเพียงแต่ว่าคำว่าจำวัดใช้สำหรับพระภิกษุสามเณรที่พักผ่อนในตอนกลางวันนั่นเองญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในวันนี้อาตมาภาพขออนุโอยพรให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเทอญเจริญพร